สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับจะพาเพื่อนๆมาปลูกพืชระดับใต้ดินนะครับกับพืชเถาเครือนะครับเพื่อนๆเนาะพืชใต้ดินลำต้นใต้ดินของเรานะครับวันนี้ก็คือมันครับมันนี่คือมันเห็บนะครับเพื่อนๆนะมันเห็บนะครับลักษณะของมันเห็บนี่เนื้อเขาก็จะเหนียวนุ่มอร่อยนะครับแล้วก็จะเป็นเถาเลื้อยนะพอเถาพวกนี้เขาเลื้อยไปนะครับเขาก็จะมีลูกแบบนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ตามเถาเข้าไปด้วยเรื่อยๆนะครับนี่ปลูกได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเราเหลือไว้ปลูกประมาณนึงนะครับเพื่อนๆนี่ต้นพันธุ์นะครับมันเห็บนะครับเป็นพืชพื้นถิ่นนะครับเนาะของประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับวิธีการปลูกก็ง่ายนะเพื่อนๆนะก็ฝังลงในดินเลยนะครับให้ตรงเนี้ยนะครับบริเวณที่เป็นตาตรงเนี้ยนะครับโผล่พ้นดินนิดนึงนะครับส่วนด้านล่างเขาก็จะขยายหัวอะไรของเขาเองนะครับเพื่อนๆเนาะลักษณะของหัวนะครับหัวเขาก็ประมาณครึ่งกิโล1กิโลนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของพื้นที่เลยนะครับการบำรุงก็เป็นพืชธรรมชาตินะครับเพื่อนๆก็ใส่ปุ๋ยอะไรธรรมดานี่แหละนะครับถ้ามีอินทรีย์วัตถุเยอะนะครับพืชของเราก็จะอุดมสมบูรณ์ดีนะครับอย่างที่2นะครับเราจะปลูกพืชเถาเครืออันนี้คือฟักแฟงนี่นะครับเพื่อนๆนะแฟงเนี่ยนะครับจะเป็นพืชที่เลื้อยกับพื้นนะครับแล้วก็จะขึ้นกิ่งไม้ยอดไม้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราจะปลูกบริเวณนี้เพื่อนๆเนี่ยใกล้ๆจอมปลวกตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับที่มีข้าวโพดต้นเล็กๆตรงนี้นะการปลูกพืชแต่ละชนิดนะครับเพื่อนๆหลายคนมองว่าเราปลูกพืชปั๊บเนี่ยจะทำให้สารอาหารในดินหายไปนะครับจะแย่งธาตุอาหารในดินเนาะจริงๆแล้วนะครับเป็นการสมดุลการแลกเปลี่ยนนะครับที่จะทำให้ทั้งสองฝั่งได้ประโยชน์เนาะพืชนะครับใช้สารอาหารนะส่วนหนึ่งจากดินนะครับแล้วเขาก็ทิ้งรากทิ้งเครือนะครับทิ้งเถาทิ้งลูกเนี่ยไว้บนดินนะครับเพื่อจะขยายพันธุ์พืชต่อไปเนาะแล้วพวกรากเครือเถาเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นสารอาหารนะเพื่อนๆเนาะที่บำรุงดินเรานะครับดังนั้นนะครับการปลูกพืชนะครับก็เป็นการบำรุงดินอย่างหนึ่งเนาะ1นะครับไม่ช่วยให้ดินแน่นเกินไป2นะครับเขาจะช่วยพยุงดินนะครับเพิ่มสารอาหารให้ดินเนาะแล้วก็ลดการพังทลายของดินได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาปลูกพืชง่ายๆจัดการพืชง่ายๆนะครับด้วยพืช2ชนิดนะครับก็คือพืชเถาเครือนะครับที่เป็นผักทานได้เนาะกับพืชที่เป็นลำต้นใต้ดินเป็นหัวนะครับคือหัวมันนะครับวันนี้ก็เป็นมันเห็บครับมาเรามาปลูกกันจ้าวิธีการปลูกนะครับก็ทำหลุมเล็กๆแล้วก็ฝังได้เลยครับเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆจะสังเกตบริเวณนี้นะครับเราก็จะมีพืชหลากหลายเนาะข้าวโพดนะครับอันนี้ก็เป็นฟักแฟงนะครับไม้ยางนาอันนี้ตะกูนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อเพิ่มความเจริญเติบโตสมบูรณ์ของดินนะครับอันนี้ก็นี่เริ่มขึ้นแล้วครับพวกที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้เนาะนะครับพอได้ความชื้นจากฝนก็เกิดครับผมอย่างนั้นนะครับเรามาปลูกมันกันนะเพื่อนๆนะปลูกง่ายๆจัดการพืชง่ายๆนะครับหลุมแค่นี้เองครับพอจะวางเล็กๆเคี่ยวๆครับพอวางได้ก็วางเลยครับแค่นี้ไม่ต้องแน่นครับเดี๋ยวดินก็สไลด์ของเขาเองนะจัดการเขาเองนะครับ1หัวแล้วครับตรงนี้สัก2หัวเนาะ 2-3 หัวนะครับนี่เพื่อนๆก็วางได้เลยครับวางง่ายๆฝังประกบไปเลยง่ายไหมครับแค่นี้นะครับเราทำหน้าที่ของคนปลูกขยายพันธุ์นะครับส่วนพืชทำหน้าที่ของเขาในการเจริญเติบโตนะเพื่อนๆเนาะเป็นสมดุลการทำงานที่ง่ายนะครับแล้วก็จบเนาะจบในครั้งเดียวนะครับเพื่อนๆมาเราขยับอันนี้มาครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนี่นะไม้แดงนะครับไม้แดงตรงนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงเนี่ยฝังเอาไว้นะครับเพื่อจะนำผักหวานนะเพื่อนๆมาปลูกเนาะแต่ตอนนี้เราลงมันไปก่อนครับเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่คือลืมชื่อแล้ว
ตอนี่คือสตอนะครับสตอภาคอีสานนะที่เราเคยทำคลิปไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้สตอของเรามียอดอ่อนออกมาแล้วนะครับปลูกไปด้วยอัปเดตความคืบหน้าของสวนไปด้วยนะครับง่ายๆครับฝังกลบไปเลยมาอีกสักหลุม2หลุมครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยปลูกมันอย่างนี้เนาะแต่เราทำค้างให้เขานะครับปรากฏว่าเขาชอบราบตามพื้นมากกว่านะเพื่อนๆเนาะนะครับไม่ต้องทำค้างนะครับนี่เพื่อนๆนี่นะครับลูกชิงต้นชิงนะครับออกลูกทานกับน้ำพริกอร่อยนะโดยเฉพาะน้ำพริกกะปินะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือมะเดื่อชุมพรนะครับง่ายนะครับเพื่อนๆนี่คือไม้ที่ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยครับพยุงข้อดีของพยูงอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนาะเขาเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับดังนั้นการปลูกพยูงนะครับเขาก็จะเป็นพืชที่บำรุงดินให้เราได้ด้วยนะนี่หัวขนาดเล็กเนี่ยเขาปลูกได้หมดเลยนะครับง่ายครับเพื่อนปลูกพืชโดยใช้ดินนะครับใช้สารหาจากดินและสุดท้ายเขาก็บำรุงดินรวยนะครับต่อไปนะครับเป็นฟักแฟงนะครับเพื่อนหลุมละ3ต้น4ต้นนี่แหละครับแค่นี้เลยปลูกง่ายๆครับหน้าที่ของเราคือนำเข้าลงดินนะครับกำลังเกิดมีโซนนี้นะครับฟักแฟงเท่านี้พอผมจะไปปลูกฟักแฟงนะครับเพื่อนๆแทนต้นแคนตาลูปนะครับที่เฉาไปนะต้นแคนตาลูปของเรานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพามาดูกันนี่นะครับเพื่อนๆพอหมดอายุของแคนตาลูปแล้วนะครับเขาก็ต้นเขาก็จะเฉาแบบนี้นะเพื่อนๆเนาะเราก็ไม่ปล่อยให้ว่างแล้วครับปลูกแฟงต่อเลยเพื่อนๆนี่ครับ 3-4 เม็ดนี่นะเพื่อนๆนะปลูกใกล้ๆกล้วยนี่แหละครับกล้วยเป็นกล้วยบำรุงดินเนาะต้นละหลุม2หลุมแล้วต้น2ต้นไปนะครับเพื่อนนี่นะครับนวัตกรรมเราบ้านพันไม้พอเพียงเพื่อนนี่คือต้นมะขามเทศนะครับมะขามเทศของเราบ้านพันไม้เพียงนี่มีนี่ครับเพื่อนต้นเล็กๆนี่นะกำลังแตกใหม่แล้วนะนี่นะครับกับผักหวานนะครับใช้มะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงของผักหวานนะครับปลูกแล้วที่หลุมของเขานะครับหลังจากการให้น้ำเนี่ยก็จะมีฟักแฟงมีแตงโมอยู่นะครับเนาะเป็นการใช้ประโยชน์หลายทางร่วมกันครับ
นี่คือเถาของแคนตาลูปนะครับหรือเมลอนที่มันตายแล้วนะครับแล้วก็มาปลูกทดแทนเลยนี่คือผักหวานกับพืชพี่เลี้ยงคือแคร์ครับเพื่อนๆ นะผักหวานกับแคร์ครับเขาเป็นพืชอิงอาศัยกันนะดินบริเวณนี้เป็นดินเหนียวนะครับเพื่อนๆเนาะด้านหน้าเป็นดินร่วนดีนะครับด้านหลังเป็นดินเหนียวนะนี่เสาแล้วนะครับถ่ายมาให้นี่ดีกว่าครับเพื่อนๆ นะวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆมาปลูกมันนะครับแล้วก็ฟักแฟงนะเพื่อนๆเนาะปลูกง่ายๆนะครับแบบบ้านพันไม้เพียงคือฝังลงดินเลยนะครับแล้วก็รอระบบน้ำให้น้ำข้อดีของช่วงนี้คือหน้าฝนฤดูฝนนะครับพืชที่เราปลูกก็จะเจริญเติบโตเนาะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับเราเป็นการปลูกแบบอินทรีย์เพื่อนๆไม่มียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรทั้งนั้นนะครับปลูกตามมีตามเกิดเลยครับเพื่อนๆเนาะให้มีพืชในดินเราไว้ให้เป็นพืชคลุมดินไว้นะครับให้เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเนาะตามคอนเซปต์ไม้5ระดับเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มทำนะเพื่อนๆนะเราขุดเสร็จประมาณกุมภามีนานะครับนี่ก็เริ่มปลูกจริงๆก็ประมาณเมษาพฤษภามิถุนาเราเริ่มกันมา3เดือนแล้วนะครับเนาะ3เดือนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างนะครับของบ้านพันไม้พอเพียงเนาะเพื่อนๆครับอย่างหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถนำกลับหรือซื้อกลับมาได้คือเวลานะครับดังนั้นนะเราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เนาะเวลาของเรา1นาทีปลูกต้นไม้1ต้นนะครับส่วนเวลาของต้นไม้เขาจะใช้ของเขาไปเลยนะครับเราก็มีหน้าที่ทำอย่างอื่นต่อไปหน้าที่ของเราไม่ได้ทำอะไรกับต้นไม้นะครับเนาะเราจะมาดูแลบ้างนะครับดังนั้นนะครับการใช้เวลาตรงนี้นะครับเพื่อให้เวลาเดินไปอีกส่วนหนึ่งเนาะก็เป็นประโยชน์กับเรานะครับไม่ว่าจะทางร่างกายจิตใจนะครับเนาะนะครับแล้วก็ด้านการจัดการทรัพยากรที่เกิดประโยชน์กับโลกนะครับวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆมาจัดการเวลาเนาะโดยให้เวลาจัดการกับธรรมชาติหรือพืชผลนะครับแล้วเราก็จัดการเวลาในส่วนของเราเนาะวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับในการทำคลิปและนำเสนอสิ่งต่างๆเนาะในการจัดการสวนของบ้านพันไม้พอเพียงไปด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ